วันนี้ถามว่าทักษิณเขาจะมาเสี่ยงไหมบางคนก็บอกว่านะพี่น้องเราก็ตายไปแล้วนะไปแล้วทำไมถึงนะยังไม่ล้มระบอบยังไม่อะไรคือถ้าล้มได้เนี่ยผมคิดว่าเขาก็คงอยากจะล้มภายในวันนี้พรุ่งนี้อยู่เหมือนกันไอ้พวกเราที่บอกให้เปลี่ยนระบอบนั้นเราเพียงแต่บอกชี้เป้าชี้ให้เขาเห็นว่านะต้องต่อสู้ถึงขั้นเปลี่ยนระบอบถึงจะเอาชนะได้ถึงจะได้แก้ปัญหาประเทศชาติได้แต่ผมก็ไม่เคยบอกว่าจะต้องทำวันนี้พรุ่งนี้ผมเพียงแต่บอกว่าถ้าเขามาล้มรัฐบาลถ้าเขามายุบพรรคเพื่อไทยถ้าเขามาจัดการกับนักการเมืองไปเราจัดการกับเสื้อแดงอะไรต่างๆนะด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องไม่ชอบธรรมด้วยการหาเรื่องนั่นแหละเราจะต้องยกระดับจากเงื่อนไขที่เขามาล้มเราเนี่ยขึ้นไปสู่นะการต่อสู้เพื่อนะล้มระบอบเขาเสียท่านเห็นไหมผมไม่ได้บอกว่าอยู่ๆรัฐประกาศเนี่ยเปลี่ยนระบอบนะที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยหมายความว่ามันจะเกิดเงื่อนไขหมายความว่าถ้าเขาจะมาล้มรัฐบาลคราวนี้มันความชอบธรรมมันอยู่ฝ่ายรัฐบาลศาลรัฐธรรมนูญออกมาชี้ว่ามาตรา68เนี่ยนะว่าโอ้พรรคเพื่อไทยทำผิดรัฐบาลทำผิดใครๆทำผิดเนี่ยมันจะเกิดความชอบธรรมกับฝ่ายเพื่อไทยฝ่ายเสื้อแดงหรือว่าเขาจะเลือกอะไรก็แล้วแต่วันนี้ความชอบธรรมมันจะหันกลับมาอยู่ฝ่ายเสื้อแดงในเมื่อมีความชอบธรรมหันกลับมาเนี่ยเมื่อเรามีความชอบธรรมอยู่เนี่ยเราก็ยกระดับการต่อสู้ซึ่งวันนี้ผมก็เห็นข่าวเว็บๆแต่ยังไม่ได้อ่านข่าวนะพี่บุตรชัยดร.เพ็ญยินครับผมเห็นข่าวว่าจะเรียกระดมคนเป็นแสนคนเป็นล้านคนเหลือเพื่อต่อต้านกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องผมเห็นข่าวเว็บๆไม่รู้มันข่าวอะไรหรือเปล่าใช่หรือเปล่าน่าจะใช่นะครับเพราะเขาออกมาให้ข่าวกันแล้วครับเมื่อจะออกมาสู้กันออกมาต่อต้านนะก็นี่นะครับที่เราพูดไว้ทั้งหมดนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเขาไม่ทำเขาก็ทำแต่รอจังหวะที่จะทำจะสู้กันอยู่ดังนั้นวันนี้เนี่ยเลิกถามถึงเลิกพูดถึงว่าจะไม่สู้กันประเด็นสำคัญวันนี้ต้องคิดต่อให้ได้ว่าเราต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายถึงจะสู้เขาได้ตรงนี้คือประเด็นสำคัญครับท่านผู้ฟังแล้วก็อย่าไปคิดว่าจะต้องคิดให้เหมือนกันทุกเรื่องแล้วมันถึงจะถูกต้องเอาแค่ว่านะคิดถึงกันแค่เรื่องเดียวก็พอว่าเราจะสู้กับนะพวกอำมาตย์หรือว่าคิดไว้ในใจว่าเราสู้แล้วก็คิดล้มอำมาตย์ให้ได้ก็แล้วกันใครจะพลิกแปลงวิธีการอย่างไรก็แล้วแต่แปลงไปได้ถึงเวลาแล้วเนี่ยนะเราเป็นพวกเดียวกันจับมือกันและสู้กันก็เท่านั้นแหละและแต่วันนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะขอเป็นจริงนะไม่ใช่เป็นลวงนะคือถ้าเป็นอย่างนั้นจริงหมายความว่าจะมีการระดมคนออกมาเป็นแสนเป็นล้านใช่ไหมล่ะพี่บุตรใช่ครับถ้าเป็นอย่างนั้นผมก็อนุโมทนาสาธุอนุโมทนาสาธุบางคนบอกว่าเอ๊ะถ้าใจนี้ก็เข้าทางเขาอีกนะเขาก็ต้องนะหาเรื่องให้เกิดเรื่องนองเลือดกันอีกแล้วทหารก็จะยึดอำนาจอีกนะเอาแล้วทหารยึดอำนาจแล้วทำไงทีเดียวทหารยึดอำนาจก็สู้กันดิถูกไหมล่ะถูกต้องครับแล้วถ้าเราไม่สู้หรือแต่เราแต่ไม่ต้องการให้มันเปลี่ยนแปลงเลยเราไปกลัวแต่ว่านะเดี๋ยวจะต้องเกิดอันนั้นเดี๋ยวจะต้องเกิดอันนี้แล้วเมื่อไหร่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงล่ะดังนั้นเรื่องอย่างนี้เนี่ยถ้าถามผมเนี่ยนะเป็นคนที่นะผมไม่ได้ตื่นอะไรกับใครง่ายๆจะบอกว่าถ้าระดมกันมาแล้วจะเกิดเรื่องเกิดราวก็เกิดสิก็ทุกวันนี้มันก็เกิดอยู่แล้วเนี่ยเขาไล่กระทืบเราอยู่ข้างเดียวก็เกิดกันอยู่แล้วเนี่ยดังนั้นท่านผู้ฟังครับก็ขอบอกให้ท่านนะต่อไปนี้เลิกคุยนะครับเลิกถามถึงกันเถอะว่าเขาสู้หรือไม่สู้เพราะเขาสู้กันอยู่แล้วเพียงแต่แตกต่างกันนายกทักษิณเองนะก็คงคิดมากอะอยู่ๆเนี่ยนะจะไปแลกหมัดก็คงไม่ได้ทีนี้เรามาดูที่ว่านะถ้าสมมุติว่านะนายกทักษิณวันนี้เขาจะมองถึงเหตุปัจจัยตัวไหนบ้างนะที่เขาจะสู้เนี่ยเขามีอะไรที่เขาเอามาคิดเอามาพิจารณาประกอบกับนะการวางแผนการต่อสู้กันบ้างหนึ่งเนี่ย
เรื่องมวลชนถามว่าวันนี้มวลชนนะของนายกทักษิณหรือเรียกว่าฝ่ายเสื้อแดงเนี่ยกับมวลชนเสื้อเหลืองเนี่ยใครเหนือกว่าใครผมว่ามวลชนเนี่ยฝ่ายเสื้อแดงเหนือกว่าต้องจากมวลชนแล้วพรรคพวกล่ะนะพรรคพวกล่ะพรรคพวกทักษิณเนี่ยมีทั้งนายทุนกลุ่มทุนระดับนานาชาติพรรคพวกเพื่อนฝูงสารพัดก็ไม่ได้ด้อยกว่าใครไม่ได้ด้อยกว่าใครแต่สิ่งที่ผมคิดว่านายกทักษิณวันนี้หรือว่าฝ่ายเพื่อไทยฝ่ายรัฐบาลนายกปูวันนี้ที่ยังนะที่ยังมองว่ายังเป็นจุดอ่อนและยังขาดนั้นก็คือเรื่องกองทัพวันนี้ถ้าเปรียบเทียบกันแล้วนะเรื่องมวลชนไม่แพ้เรื่องเงินเรื่องทองเรื่องเพื่อนฝูงนานาชาตินะระดับผู้นำหลายประเทศก็ไม่แพ้อีกโดยเฉพาะยุคนี้เป็นยุคนะทุนโลกาภิวัตน์และก็ทักษิณเองเนี่ยวันนี้ก็โดดเด่นนะอยู่ในระดับโลกเลยทีเดียวดังนั้นเปรียบเทียบแล้วก็ไม่แพ้เงินวันนี้ก็สะสมทะเบียนเอาไว้พอสมควรแล้วก็ไม่แพ้ยังขาดอะไรล่ะฝ่ายทักษิณก็ยังขาดอยู่แค่เรื่องกองทัพเพราะวันนี้กองทัพเนี่ยยังบอกไม่ได้ว่ากองทัพเนี่ยวันนี้เนี่ยนะจะมาเอาด้วยกับฝ่ายทักษิณหรือฝ่ายเสื้อแดงหรือไม่ถ้าถามผมในนาทีนี้ผมจะบอกว่าเขายังไม่เอาด้วยเขายังเอาอยู่กับเหลืองแต่เอาระดับไหนนั้นเนี่ยนะก็คงจะเอาอยู่ในระดับที่คือกลางๆอยู่เหมือนกันไม่ได้เต็มที่เหมือนเมื่อก่อนและผมดูเหมือนว่าวันนี้ความพยายามของพรรคเพื่อไทยความพยายามของรัฐบาลของนายกปูไม่กระทั่งนายกทักษิณนั้นบางคนบอกว่าไปอ่อนให้กับทหารแม้กระทั่งตัวนายกทักษิณเองก็ออกมาพูดว่านะไปอ่อนให้ทหารมากเกินไปไปอ่อนให้กองทัพมากเกินไปไปนะอะไรสารพัดแต่แม้กระทั่งตัวทักษิณเองก็อ่อนให้กับทหารเนี่ยบางคนก็มองว่าเป็นการอ่อนให้กับฝ่ายทหารฝ่ายกองทัพแต่ผมมองอีกภาพหนึ่งอีกนัยยะหนึ่งก็คือว่ามองเห็นว่าวันนี้สิ่งที่พรรคเพื่อไทยนะที่ยังขาดอยู่นั้นก็คือขาดอยู่ในส่วนกองทัพดังนั้นก็ต้องการทำทุกอย่างเพื่อที่จะดึงกองทัพให้มาเป็นพวกแต่ถามว่าจะดึงกองทัพมาเป็นพวกเนี่ยทำวันนี้มันได้วันนี้เลยหรือไม่มันก็คงไม่ได้ดังนั้นผมอ่านนะผมอ่านตามเกมของเขาที่เขากำลังทำอยู่กองทัพก็หมายความว่าพยายามดึงกองทัพเข้ามาเป็นพวกด้วยวิธีการให้ผลประโยชน์บ้างนะด้วยวิธีการต่างๆนานาบ้างเพื่อหวังไว้ว่าวันหนึ่งนั้นกองทัพจะต้องพลิกกลับมาอยู่ฝ่ายทักษิณฝ่ายเสื้อแดงบางคนก็บอกเป็นไปไม่ได้ไอ้คนที่บอกว่าเป็นไปไม่ได้นั้นนะครับก็บางครั้งก็ลืมไปว่าทุกอย่างเป็นไปได้เลยในโลกนี้อย่าไปคิดว่าอะไรเป็นไปไม่ได้แต่ปัญหาว่าไอ้กองทัพจะมาอยู่กับทักษิณเนี่ยมันอยู่เมื่อไหร่ล่ะอยู่ปุ๊บปั๊บวันนี้จะมาอยู่เลยไหมผมว่าไม่เป็นไปไม่ได้ถ้าวันนี้เนี่ยนะใจกองทัพเองกลับมาอยู่ฝ่ายทักษิณไม่เอากับไอ้เสื้อเหลืองตรงนี้เป็นไปไม่ได้แต่ในอนาคตนั้นมีความเป็นไปได้สูงเป็นไปได้สูงตรงไหนครับหนึ่งพลังฝ่ายประชาธิปไตยเติบโตแข็งแรงมากขึ้นสิ้นราชการที่9นี่แหละครับกัดเคลื่อนถึงกองทัพแน่นอนนั่นเลยครับยุทธศาสตร์ของเพื่อไทยที่เคยวางไว้นะเคยวางไว้ว่าสู้นะประคองไปเรื่อยๆนะเป็นรัฐบาลอยู่ได้กี่ปีก็ช่างขอเป็นรัฐบาลก่อนเพื่อที่จะได้เข้าไปนะเข้าไปทำสารพัดนะทั้งหาเสบียงด้วยทั้งทำงานด้วยผลงานด้วยทั้งก็เป็นรัฐบาลมันดีกว่าไม่เป็นรัฐบาลเพราะเป็นรัฐบาลนั้นเนี่ยนะมันยังมีอำนาจถึงแม้ว่าไม่มีอำนาจนะเด็ดขาดก็ตามแต่ยังมีอำนาจดีกว่าที่ยังไม่ได้เป็นรัฐบาลเขาก็เข้าไปเป็นรัฐบาลเนี่ยไปตอนนี้ก็เกือบ2ปีแล้วจะ2ปีอยู่แล้วจะเป็นได้3ปี4ปี5ปีกี่ปีก็อีกเรื่องนึงแ
นะแต่ว่าเริ่มมีอาการที่ว่าเขาจะถูกล้มแต่กว่าเขาจะถูกล้มกว่ารัฐบาลเป็นมา2ปีนี้เราก็จะได้เห็นว่านะตัวรัฐบาลนะไม่ได้เกี่ยวประชาชนไม่ได้เกี่ยวใครนี่พูดถึงตัวรัฐบาลหรือตัวทักษิณตัวนายกปูนะทักษิณตัวนายกปูและตัวรัฐบาลเนี่ยพรรคเพื่อไทยอะไรทั้งหลายเนี่ยเป็นมา2ปีนี่ก็มีทั้งทะเบียนกันแล้วก็ได้ทำอะไรนะไปอะไรต่ออะไรไปพอสมควรเหมือนกันเรียกว่านะสะสมกำลังไว้พอสมควรเหมือนกันสมมติเขาจะมายุบกันตอนนี้นะมาล้มพักล้มรัฐบาลกันตอนนี้พักเพื่อไทยก็ถอยไปนายกทักษิณก็อาจจะถอยไปอะไรไปก็ตามเรื่องตามราวซึ่งเราบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าไม่สู้จริงไหมไม่ใช่ครับผมยืนยันแล้วถึงแม้ว่านะปล่อยให้เขายุบรัฐบาลปล่อยยุบพักอะไรกันแล้วก็ถือว่ายังสู้ต่อเพราะว่าทางฝ่ายทักษิณทางฝ่ายเพื่อไทยเขาไม่ได้เสี่ยงที่จะมาสู้ในตอนนี้เพราะเขารอไว้จังหวะที่จะดึงกองทัพเข้ามาเป็นพวกให้มากขึ้นรอว่าสิ้นรัชกาลที่9ก่อนฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าถ้าดูตามแนวทางของฝ่ายเพื่อไทยฝ่ายทักษิณนั้นเขาไม่เล่นเกมเสี่ยงเกมแตกหักแน่นอนเขาก็คงเล่นเกมยื้อไปเรื่อยแล้ววันนี้ที่จะเอาออกมาเสียงคนล้านคนนั้นก็อย่าได้ไปคิดว่าออกมาเพื่อไปเปลี่ยนระบอบนะครับไม่ได้มีสัญญาอะไรออกมาเปลี่ยนระบอบกันเลยนะเพียงแต่ว่านะการกระทำอย่างนี้นั้นเป็นการกระทำในลักษณะที่เขาเรียกว่าสู้กับพวกไม้ค้ำเผด็จการไม้ค้ำมันจะอ่อนแอไปเรื่อยๆเมื่อไม่ข้ามอ่อนแอไปเรื่อยๆโอกาสติดระบอบเนี่ยมันจะง่ายขึ้นเท่านั้นเองแต่ไม่ได้หมายความว่าจะชุมนุมออกมาเป็นแสนเป็นล้านมาต่อต้านสิ่งที่ไม่ถูกต้องวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญยังไม่กล้าชี้ไงแน่จริงชี้มาเลยผมท้าอยู่ตั้งหลายครั้งแล้วบอกชี้ออกมาเลยชี้ออกมาเลยว่าไอ้312คนนั้นสวเนี่ยนะไอ้พวกนี้มันต้องการล้มล้างการปกครองชี้ออกมาเลยทำไมไม่กล้าชี้ล่ะแล้ววันนี้เนี่ยนะที่เห็นข่าวว่าจะเอาออกมาเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยขอให้ออกมาจริงนะเสื้อแดงอะแล้วก็ไม่ต้องมาพูดถึงการเปลี่ยนระบอบหรอกนี่แหละนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยนะนปชแดงก็ไปดินออกมาจริงๆเดือดเป็นล้านคนเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องมาพูดถึงเรื่องเปลี่ยนระบอบเลยเอามาสู้เพื่อที่จะนะล้มไม่สารรัฐธรรมนูญในล้มพวกไม้แคมป์นี่ก็ไอ้แค่นี้ก็ถือว่ากำไรนะแต่พูดแล้วต้องทำนะถ้าไม่ทำเนี่ยนะก็เสร็จโกยกันดังนั้นวันนี้เนี่ยนะแนวทางที่เพื่อไทยที่เขาทำอยู่เนี่ยเขาก็สู้ครับแต่เป้าหมายเขายาวไกลกว่าเพราะเขารอโน่นนะสิ้นราชการที่9และรอที่จะดึงให้กองทัพเนี่ยเข้ามาเป็นยักษ์เต็มเม็ดเต็มหน่วยเข้ามาเป็นกอบเป็นกำก่อนเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะองค์ประกอบตัวอื่นกลไกตัวอื่นนั้นฝ่ายเสื้อแดงฝ่ายทักษิณนั้นไม่ได้เสียเปรียบแล้วจะเสียเปรียบอยู่แค่เรื่องกองทัพนะกับเรื่องสถาบันดังนั้นถ้าเราไปมองว่าการที่เขารอจังหวะเวลาอย่างนี้ไม่สู้ก็ไม่ใช่นะครับก็ไม่ใช่ทีนี้ไอ้ฝ่ายเรานะไอ้ฝ่ายเอาที่เราจะบอกว่าเราต้องเปลี่ยนระบอบนั้นผมได้พูดไปแล้วว่าต้องทำความเข้าใจนะไอ้พวกเปลี่ยนระบอบเองก็เราความเข้าใจว่าเราจะเปลี่ยนไม่ได้แต่พวกเขาไม่ร่วมมือด้วยดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยใครจะอาศัยใครกันนั้นบางคนบอกว่าใครหลอกใครผมไม่ใช้คำว่าใครหลอกใครแล้วนะครับบางคนว่าเอ๊ะอันนี้บอกหลอกให้มวลชนไปสู้เหรอมันไม่ใช่ไม่มีใครหลอกใครกันนะครับแต่ไอ้คนที่มันอยู่ฝ่ายเปลี่ยนระบอบเนี่ยมันไปไกลกว่าเพราะว่าเป้าหมายไปถึงขั้นเปลี่ยนระบอบไอ้คนที่คิดเป็นแค่รัฐบาลเนี่ยเป้าหมายอยู่สร้างแค่คิดเป็นรัฐบาลไม่เป็นไรแต่วันนี้ทั้งฝ่ายคิดเป็นรัฐบาลและฝ่ายเปลี่ยนระบอบนะมีศัตรูคนเดียวกันคือระบอบเผด็จการดังนั้นในห่วงเวลานี้เนี่ยเราจะต้องจับมือกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่จะต้องสู้กับฝ่ายเผด็จการก่อน